รำทรงแสนสำแดงให้เห็นเป็นผู้ชามเกิดแก่เจ็บตายซ้ำวนเวียนจนเห็นความเป็นไปทุกสิ่งกำเนิดนั้นสถิตสถานตั้งอยู่ไว้ถึงวันแตกสลายดับสิ้นไปไม่มั่นคงจากเจ้าชายสุขล้นฟ้าทิ้งทุกสิ่งมาเข้าป่าดงทิ้งอับอายแห่งไหลลงบำเพ็ญทุกขากิริยาเข็นกายจนหิวโหยร่วงโรยสุดโทมเวทนาแล้วจึงได้รู้ว่าไม่ใช่หนทางสว่างเลยพระองค์ทรงค้นสำเนียงเป็นพินไหมและสายพินที่ตั้งขึ้นเธอบิดให้ตึงจนมากไปถึงคราวดีดเล่นสายคงขาดพึ่งไปในไม่นานคืนวันคือปัจจุบันอย่าง